ู้ใช้แรงงานตามจังหวัดต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นไปดูที่กระบี่ค่ะกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งจากสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดกระบี่กว่า300คนมาเดินขบวนกันค่ะสร้างสีสันแล้วก็มีการแข่งกีฬาเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะคะโดยเริ่มขบวนกันจากวัดควรสบายไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่บรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องบอกว่าให้ภาครัฐเนี่ยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงแก้กฎหมายสวัสดิการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเพิ่มสวัสดิการประกันสังคมด้วยส่วนที่บึงการนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการได้นำลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานรวมทั้งต่อต้านการค้าแรงงานเถื่อนลดอุบัติเหตุจากการใช้แรงงานต่อต้านยาเสพติดในที่ทำงานโดยเดินถือป้ายประชาสัมพันธ์กันไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองบึงการนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงานด้วยค่ะขยับไปดูที่ยโสธรนะคะก็จัดกิจกรรมวันแรงงานโดยร่วมกันอันนี้ก็เป็นแนวการทำความดีร่วมกันโดยการบริจาคโลหิตที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยนะคะโลหิตที่ได้ก็นำไปมอบให้กับธนาคารเลือดจังหวัดยโสธรค่ะ